สวัสดีครับพบกับครูบอสนะครับวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผู้ช่วยในการเรียบเรียงนะครับแล้วก็ประสานงานในเรื่องต่างๆนะครับคุณครูนัทนะครับสักขรัตเชื้อโตเหลือเชื้อตมเชื้อโตเชื้อโตหลวงเชื้อโตหลวงนะโอ้จะเป็นเชื้อโตเหลืองอะไรล่ะครับผมก็สวัสดีครับผมคุณนัทครับจริงๆแล้วผมชื่อสักขรัตเชื้อโตหลวงครับก็เป็นผู้สอนกีฬาฟุตซอลครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาครับก็วันนี้ก็ได้น้องบอสนะครับให้มาแนะนำในเรื่องของกีฬาฟุตซอลนะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของกฎกติกาเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลนะครับเป็นเบื้องต้นสั้นๆง่ายๆนะครับให้นักเรียนทุกคนได้ทำความเข้าใจถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับพวกท่านนะครับฝากทุกท่านกดสับตะไคร้ใส่ใบมะกรูดอย่าลืมใส่มะนาวผมด้วยครับ ครับเราไปพบกับบอลแดงนะครับไปครับสำหรับกติกาฟุตซอลนะครับเป็นกีฬาที่พัฒนาทักษะการเล่นและกติกาการแข่งขันมาจากกีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งกีฬาฟุตซอลเนี่ยจะไม่มีกติกาการล้ำหน้าโดยมีจำนวนผู้เล่นในสนาม5คนและมีผู้เล่นสำรองจำนวน9คนโดยมีวัตถุประสงค์นั่นก็คือทีมใดทีมหนึ่งทำคะแนนโดยการเตะลูกเข้าประตูของทีมฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งในเวลาปกติจะเป็นฝ่ายที่ชนะการแข่งขันในแมตช์นั้นซึ่งการแข่งขันฟุตซอลจะแบ่งออกเป็น2ครึ่งครึ่งละ20นาทีโดยกีฬาฟุตซอลนะครับมีสนามแข่งขันและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันดังนี้ 1. สนามแข่งขันสนามแข่งขันนะครับจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นด้านยาว2เส้นเรียกว่าเส้นข้างหรือทัชไลน์และมีเส้นด้านสั้น2เส้นเรียกว่าเส้นประตูหรือโกลไลน์และเส้นทุกเส้นนะครับจะต้องมีความกว้าง8เซนติเมตรโดยถ้าเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติเนี่ยความยาวของเส้นข้างจะต้องมีความยาวต่ำสุด38เมตรสูงสุดไม่เกิน42เมตรความยาวของเส้นประตูจะต้องมีความยาวต่ำสุด20เมตรสูงสุดไม่เกิน25เมตรสนามแข่งขันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ครึ่งเท่าๆกันโดยเส้นแบ่งแดนหรือว่า half way line ที่กึ่งกลางสนามของเส้นแบ่งแดนมีจุดกึ่งกลางสนามหรือว่า center mark และมีวงกลมรัศมี3เมตรล้อมรอบจุดนี้ไว้นะครับแต่ละสนามเนี่ยจะมีเขตโทษหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า penalty area ซึ่งเขตโทษเนี่ยจะมีรัศมี6เมตรพื้นที่ภายในเขตโทษนี้จะเรียกว่าเขตโทษในสนามจะมีจุดโทษนะครับเป็นวงกลมรัศมี6เซนติเมตรวางอยู่ห่างจากกึ่งกลางของเส้นประตู6เมตรมีจุดโทษที่2วางอยู่ห่างจากกึ่งกลางของเส้นประตู10เมตรและจะมีเส้นเพิ่มเติมในเขตโทษห่างจากจุดโทษที่2 5เมตรเพื่อไว้ใช้เวลาเกิดการเตะโทษโดยตรงที่จุดโทษที่2นะครับผู้รักษาประตูสามารถเคลื่อนที่ได้ไม่เกินเส้นที่วางไว้นี้เท่านั้นนะครับหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและเขตมุมทั้ง4ของสนามแข่งขันจะมีรัศมี25เซนติเมตรนะครับ2ประตูประตูต้องตั้งตรงวางไว้ตรงกลางของเส้นประตูแต่ละด้านโดยหากวัดจากด้านในของเสาประตูระยะระหว่างเสาจะต้องมีความยาว3เมตรและระยะใต้คานถึงพื้นสนามจะมีความสูง2เมตรแต่ถ้าหากวัดจากด้านนอกระยะห่างของเสาทั้งสองข้างจะมีความกว้าง 3.16 เมตรและเสาจะมีความสูง 2.08 เมตรนะครับต่อไปลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันนะครับลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันมีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า62เซนติเมตรและไม่เกิน64เซนติเมตรมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า400กรัมและไม่เกิน440กรัมครับผมก็ได้พูดถึงคอนเซปต์เบื้องต้นของกีฬาฟุตซอลสนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมจะมาพูดถึงกติกาที่ทุกคนควรรู้ก่อนที่จะไปเล่นหรือไปดูกีฬาฟุตซอลกันนะครับครับผมก็จะมาพูดถึงกติกาที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นก่อนนะครับในแต่ละทีมนะครับจะมีผู้เล่นไม่เกิน5คนในสนาม1ใน5คนที่ว่านี้นะครับจะต้องเป็นผู้รักษาประตูซึ่งถ้าผู้เล่นทีมใดมีจำนวนน้อยกว่า3คนในสนามการแข่งขันจะถูกยกเลิกหรือถ้าระเบียบการแข่งขันนั้นระบุไว้ว่าทีมใดมีจำนวนน้อยกว่า3คนในสนามจะถูกปรับแพ้ก็จะถูกปรับแพ้ในการแข่งขันนั้นทันทีนะครับโดยแต่ละทีมเนี่ยจะมีผู้เล่นสำรองได้ไม่เกิน9คนซึ่งในระหว่างการแข่งขันสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นสำรองสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาในขณะที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่นที่บริเวณเขตเปลี่ยนตัวของทีมตนเองซึ่งผู้เล่นสำรองของแต่ละทีมเนี่ยจะต้องสวมเอี๊ยมทับเสื้อเพื่อให้รู้ว่าเป็นผู้เล่นสำรองและเมื่อมีการเปลี่ยนตัวจะต้องส่งเอี๊ยมให้กับผู้เล่นที่เปลี่ยนออกในพื้นที่เปลี่ยนตัวก่อนที่จะเข้าไปในสนามแข่งขันได้แต่ถ้าหากผู้เล่นเปลี่ยนหน้าที่กับผู้รักษาประตูจะต้องใส่เสื้อที่มีสีและแบบเดียวกันกับผู้รักษาประตูและจะต้องมีหมายเลขของตนเองอยู่ด้านหลังนะครับต่อไปอุปกรณ์ของผู้เล่นสำหรับอุปกรณ์ของผู้เล่นนะครับเป็นข้อบังคับเบื้องต้นว่าผู้เล่นจะต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
1. เสื้อยืดหรือเชิ้ตที่มีแขนโดยทั้ง2ทีมเนี่ยจะต้องสวมชุดให้มีสีแตกต่างกันและผู้รักษาประตูแต่ละทีมจะต้องสวมชุดที่มีสีแตกต่างจากผู้เล่นในทีม 2. กางเกงขาสั้นโดยสีนะครับจะต้องเป็นสีเดียวกันทั้งทีมแต่สำหรับผู้รักษาประตูอนุญาตให้ใส่ขายาวได้ 3. ถุงเท้ายาว 4. สนับแข้งและ 5. รองเท้าส่วนหมายเลขของผู้เล่นถ้าเป็นการแข่งขันในแมตช์ที่เป็นทางการของ FIFA เนี่ยหมายเลขจะให้ใช้หมายเลข1ถึง15โดยเบอร์1นะครับจะให้เป็นหมายเลขของผู้รักษาประตูแต่ถ้าเป็นแมตช์การแข่งขันที่ระเบียบการแข่งขันได้ระบุไว้ว่าสามารถใช้หมายเลข1ถึง99ได้ก็สามารถใช้หมายเลข1ถึง99ได้เช่นเดียวกันนะครับ3ระยะเวลาของการแข่งขันการแข่งขันในแมตช์การแข่งขันที่เป็นทางการนะครับจะแบ่งออกเป็น2ครึ่งครึ่งละ20นาทีทั้งนี้สามารถลดเวลาการแข่งขันของแต่ละช่วงลงได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันและการขอเวลานอกในแต่ละครึ่งเวลาของการแข่งขันแต่ละทีมมีสิทธิ์ขอเวลานอกได้1ครั้งครั้งละ1นาทีส่วนการพักครึ่งเวลาจะต้องไม่เกิน15นาทีโดยเมื่อมีการพักครึ่งทีมทั้ง2ทีมจะต้องสลับฝั่งรวมไปถึงมานั่งสำรองและเจ้าหน้าที่ทีมจะต้องสลับฝั่งกับทีมฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกันโดยถ้าหากมีช่วงการต่อเวลาพิเศษเกิดขึ้นจะให้ต่อเวลาพิเศษโดยใช้เวลาครึ่งละ5นาทีระหว่างการพักครึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษอนุญาตให้พักในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้ซึ่งไม่ควรเกิน1นาทีระเบียบการแข่งขันนะครับจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเวลาที่ใช้ในการพักครึ่งจะใช้เวลาเท่าไหร่โดยระยะเวลาของการพักครึ่งเนี่ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้ตัดสินนะครับต่อไปการเริ่มเกมการแข่งขันและการเริ่มเล่นใหม่การเริ่มเกมการแข่งขันนะครับผู้ตัดสินจะทำการเสี่ยงเหรียญโดยทีมที่ชนะการเสี่ยงเหรียญจะได้เลือกระหว่าง 1. เลือกประตูที่จะทำการรุกหรือ 2. จะเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนซึ่งทีมที่แพ้การเสี่ยงเนี่ยจะได้สิทธิ์ในข้อที่เหลือนะครับในครึ่งหลังเนี่ยหากทีมใดที่เป็นฝ่ายที่ไม่ได้เตะเริ่มเล่นก่อนในครึ่งเวลาแรกจะได้เตะเริ่มเล่นก่อนในครึ่งเวลาหลังซึ่งเมื่อมีการแข่งขันเกิดขึ้นหลังจากทีมใดก็ตามที่ได้ประตูทีมฝ่ายที่เสียประตูจะเป็นฝ่ายเตะเริ่มเล่นที่จุดกลางสนามเพื่อทำการแข่งขันต่อโดยจะมีวิธีการเตะเริ่มเล่นดังนี้ 1. ในระหว่างการเตะเริ่มเล่นแต่ละครั้งผู้เล่นจะต้องอยู่ในแดนของตนเอง 2. ทีมฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ได้เตะเริ่มเล่นจะต้องยืนห่างจากลูกบอล3เมตรจนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น 3. ลูกบอลต้องวางนิ่งอยู่บนจุดกึ่งกลางสนามโดยผู้ตัดสินเนี่ยจะให้สัญญาณนกหวีดเพื่อเริ่มการเล่นโดยบอลจะอยู่ในการเล่นก็ต่อเมื่อลูกถูกเตะและเคลื่อนที่แล้วนะครับต่อไปการเริ่มเล่นใหม่โดยการเตะเข้าเล่นหรือคิกอินนะครับการเตะเข้าเล่นหรือคิกอินเนี่ยจะกระทำเมื่อลูกบอลถูกสัมผัสโดยผู้เล่นและออกผ่านเส้นข้างไปทั้งลูกอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทางพื้นหรือในอากาศนะครับและไม่สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเตะเข้าเล่นโดยผู้เล่นที่เตะเข้าเล่นเนี่ยคือผู้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้ที่ทำลูกออกนั่นเองนะครับต่อไปการเริ่มเล่นใหม่โดยการเตะมุมนะครับการเตะมุมเนี่ยจะกระทำเมื่อลูกบอลได้ผ่านออกเส้นประตูไปทั้งลูกอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นหรือในอากาศโดยผู้เล่นฝ่ายรับสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้ายโดยสามารถทำประตูได้โดยตรงนะครับจากการเตะมุมแต่ต้องเป็นการทำประตูฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นนะครับกติกาข้อต่อไปนะครับการกำหนดผลลัพธ์ของแมตช์การแข่งขันโดยผมจะอธิบายเรื่องของการได้ประตูก่อนนะครับการนับประตูเนี่ยจะถือว่าทำประตูได้เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูระหว่างเสาประตูภายในคานประตูโดยจะต้องไม่มีการกระทำผิดกติกาของฝ่ายรุกเกิดขึ้นก่อนที่ทีมนั้นจะทำประตูได้และจะไม่ให้เป็นประตูนะครับถ้าผู้รักษาประตูของทีมฝ่ายรุกเจตนาใช้มือหรือแขนขว้างลูกบอลจากภายในเขตโทษของทีมตนเองโดยไม่มีการสัมผัสผู้เล่นคนใดเลยโดยหากเกิดกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นจะเริ่มเล่นใหม่โดยการเล่นลูกจากผู้รักษาประตูของทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งทีมที่ชนะการแข่งขันคือทีมที่ทำประตูได้จำนวนมากกว่าในระหว่างการแข่งขันจะเป็นฝ่ายที่ชนะการแข่งขันนะครับซึ่งถ้าหากทั้ง2ทีมทำประตูได้จำนวนเท่ากันหรือทำประตูกันไม่ได้การแข่งขันนั้นจะถือว่าเสมอกันแต่ถ้าหากระเบียบการแข่งขันระบุไว้ว่าเมื่อจบการแข่งขันที่มีการเสมอกันจะต้องดำเนินการตามวิธีต่อไปนี้เท่านั้นจึงจะพิจารณาว่าเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันนั่นก็คือ 1. การใช้กฎการยิงประตูทีมเยือนหรือ away goal
วิธีการที่2นะครับหากผลออกมาว่าเสมอกันสามารถใช้การต่อเวลาพิเศษ2ครึ่งเวลาได้และวิธีการที่3นะครับจะใช้การเตะจากจุดโทษโดยตัดสินผลแพ้ชนะกัน5ครั้งแต่ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำประตูได้มากกว่าและสามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องยิงให้ครบ5ครั้งก็ได้นะครับแต่ถ้าในการยิง5ครั้งนั้นเนี่ยผลปรากฏออกมาว่าแต้มเสมอกันจะต้องหาผู้ชนะโดยการยิง Sudden Death คือการยิงแบบ1ต่อ1นะครับต่อไปนะครับการเล่นที่ผิดกติกาโดยการเล่นที่ผิดกติกานะครับหรือการฟาวล์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือ1การกระทำผิดที่ถูกลงโทษเป็นโทษโดยตรงและ2การกระทำผิดที่ถูกลงโทษเป็นโทษโดยอ้อมนะครับโดยผมเนี่ยจะพูดถึงกรณีแรกการกระทำผิดที่ถูกลงโทษเป็นโทษโดยตรงก่อนนะครับซึ่งผู้ตัดสินเนี่ยจะให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยตรงหรือว่า direct free kick เนี่ยถ้าผู้ตัดสินพิจารณาแล้วว่าผู้เล่นใช้กำลังเกินกว่าเหตุหรือกระทำผิดตามกติกาต่อไปนี้นะครับ 1. ชนคู่แข่ง 2. กระโดดเข้าใส่คู่แข่ง 3. เตะหรือพยายามเตะคู่แข่ง 4. ผลักคู่แข่ง 5. ทำร้ายหรือพยายามทำร้ายคู่แข่งรวมถึงการใช้ศีรษะในการชนนะครับ 6. ขัดขาคู่แข่ง 7. สกัดกั้นคู่แข่งโดยใช้กำลังเกินกว่าเหตุ 8. ทำการดึงคู่แข่ง 9.ถมน้ำลายใส่คู่แข่งและ10เล่นลูกบอลด้วยมือโดยเจตนานะครับโดยการเตะโทษโดยตรงเนี่ยจะนำลูกบอลมาเตะจากจุดที่มีการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้นนะครับโดยการกระทำผิดที่เป็นโทษโดยตรงทั้งหมดเนี่ยจะนับเป็นการกระทำผิดกติการวมหรือการฟาวรวมถ้าผู้เล่นกระทำผิดกติการวมเป็นครั้งที่6ในครึ่งเวลานั้นๆการกระทำผิดที่ถูกลงโทษเป็นโทษโดยตรงทุกกรณีนะครับจะทำการเตะจากจุดโทษที่2ทั้งนี้จุดโทษที่2นะครับจะมีระยะห่างจากเส้นประตู10เมตรหรือถ้าหากเกิดการกระทำผิดที่ถูกลงโทษเป็นโทษโดยตรงครั้งที่6ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบนะครับผู้เล่นสามารถเลิกเตะจากจุดเกิดเหตุได้โดยใช้กติกาเดียวกันกับการเตะโทษจุดโทษที่2นะครับนั่นก็คือไม่สามารถตั้งกำแพงป้องกันได้และถ้าหากเกิดการฟาวล์โทษโดยตรงรวมครั้งที่7 8 9หรือ10เป็นต้นไปจะใช้การลงโทษในกรณีเดียวกันนะครับแต่ถ้าหากเกิดการกระทำผิดที่ถูกลงโทษเป็นโทษโดยตรงภายในเขตโทษของตนเองนะครับจะให้ทีมฝ่ายตรงข้ามเตะโทษณจุดเตะโทษทันทีต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงการกระทำผิดที่ถูกลงโทษเป็นโทษโดยอ้อมกันบ้างนะครับโดยจะให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อมถ้าในดุลยพินิจของผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เล่นกระทำผิดดังต่อไปนี้ 1. เล่นในลักษณะที่เป็นอันตราย 2.ขัดขวางการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของฝ่ายตรงข้าม 3. ป้องกันไม่ให้ผู้รักษาประตูปล่อยหรือขว้างลูกออกจากมือเตะหรือพยายามเตะลูกบอลในขณะที่ผู้รักษาประตูเนี่ยอยู่ในระหว่างการปล่อยบอลหรือโยนบอล 4. หากเกิดการหยุดเล่นเพื่อตักเตือนผู้เล่นหรือไล่ผู้เล่นออกนะครับและจะให้เตะโทษโดยอ้อมหากผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามกระทำผิดดังต่อไปนี้1. ครอบครองบอลด้วยมือหรือเท้าในแดนของตนเองในสนามแข่งขันนานเกินกว่า4วินาที 2. ภายหลังจากการปล่อยบอลแล้วเนี่ยผู้รักษาประตูได้สัมผัสลูกบอลอีกครั้งหนึ่งในแดนของตนเองในสนามแข่งขันภายหลังจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเจตนาเตะส่งมาให้โดยที่ลูกบอลเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับฝ่ายตรงข้ามกรณีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับหากเกิดขึ้นจะให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อมทันทีนะครับต่อไปผมจะมาพูดถึงกติกาที่เกี่ยวข้องกับการเตะโทษหรือฟรีคิกให้ฟังนะครับโดยการเตะโทษเช่นเดียวกับการกระทำผิดกติกานะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือ1การเตะโทษจากการกระทำผิดที่ถูกลงโทษเป็นโทษโดยตรงเนี่ยจะเรียกว่าการเตะโทษโดยตรงและ2การเตะโทษจากการกระทำผิดที่ถูกลงโทษเป็นโทษโดยอ้อมเนี่ยจะเรียกว่าการเตะโทษโดยอ้อมนะครับโดยผมจะพูดถึงข้อแตกต่างก่อนโดยการเตะโทษโดยตรงเนี่ยหรือว่า direct free kick เนี่ยถ้าทำการเตะเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามทีเดียวโดยตรงจะนับเป็นประตูแต่ถ้าเป็นการเตะโทษโดยอ้อมหรือ indirect free kick เนี่ยจะถือว่าเป็นประตูก็ต่อเมื่อลูกบอลได้สัมผัสถูกผู้เล่นคนอื่นก่อนที่จะเข้าประตูเท่านั้นถึงจะได้ประตูนะครับซึ่งผมจะพูดถึงตำแหน่งและวิธีการของการเตะโทษตามลักษณะและเหตุการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้1. การเตะโทษนอกเขตโทษหากเกิดกรณีที่มีการเตะโทษนอกเขตโทษเนี่ยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทุกคนนะครับต้องอยู่ห่างจากลูกบอลอย่างน้อย5เมตรจนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่นโดยการเตะโทษจะทำการเตะจากที่ที่เหตุการณ์กระทำผิดนั้นเกิดขึ้นนะครับ 2. การเตะโทษโดยตรงณจุดโทษหากเกิดการกระทำผิดที่ถูกลงโทษเป็นโทษโดยตรงภายในเขตโทษของตนเองในขณะที่ลูกบอลเนี่ยอยู่ในการเล่นนะครับจะให้ทีมฝ่ายตรงข้ามเตะโทษณจุดเตะโทษทันที
3. การเตะโทษโดยตรงและการกระทำผิดกติการวมครั้งที่6ในแต่ละครึ่งเวลานะครับโดยจะให้เตะโทษจากจุดโทษที่2นะครับในกรณีที่ผู้เล่นกระทำผิดกติกาจากโทษโดยตรงรวมเป็นครั้งที่6ในครึ่งเวลานั้นๆโดยถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฟาวล์รวมครั้งที่6หรือครั้งต่อๆไปในแต่ละครึ่งเวลาการเตะจากจุดโทษที่2นะครับผู้เล่นทีมฝ่ายรับไม่สามารถตั้งกำแพงป้องกันได้และจะต้องไม่กีดขวางผู้เล่นที่ทำการเตะอยู่รวมไปถึงจะต้องอยู่ห่างจากลูกบอลระยะ5เมตรจนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่นนะครับต่อไปนะครับการเตะโทษโดยอ้อมโดยทีมฝ่ายรุกหากเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นนะครับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ห่างจากลูกบอลอย่างน้อย5เมตรเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากเกิดการเตะโทษโดยอ้อมที่เกิดขึ้นภายในเขตโทษเนี่ยจะเตะจากเส้นเขตโทษที่ขนานกับเส้นประตูนะครับณจุดที่ใกล้การกระทำผิดมากที่สุดเดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้ดูนะครับสมมติว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็จะไปเตะที่เส้นเขตโทษนะครับตรงนั้นนะครับที่อยู่ใกล้กับการกระทำผิดมากที่สุดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่หากเกิดการกระทำผิดที่ถูกลงโทษเป็นโทษโดยอ้อมภายในเขตโทษนะครับไม่เกี่ยวกับการกระทำผิดที่ถูกลงโทษเป็นโทษโดยตรงตรงนี้ต้องแยกให้ออกนะครับผมต่อไปผมจะมาพูดถึงกติกาที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดนะครับการประพฤติผิดเนี่ยจะลงโทษด้วยการคาดโทษหรือไล่ออกโดยใบเหลืองเนี่ยใช้สื่อความหมายแทนการเตือนใบแดงจะใช้สื่อความหมายแทนการไล่ออกโดยผมจะแบ่งออกเป็น2กรณีดังนี้กรณีที่1ผู้เล่นจะถูกคาดโทษและได้รับใบเหลืองถ้ามีการกระทำผิดตามความผิดข้อ1ข้อใดดังต่อไปนี้ต่อไปกรณีที่2นะครับผู้เล่นเนี่ยจะถูกไล่ออกและได้รับใบแดงหากได้รับการคาดโทษเป็นครั้งที่2ในการแข่งขันหรือกระทำความผิดตามข้อ1ข้อใดดังต่อไปนี้โดยผู้เล่นหรือผู้เล่นสำรองที่ถูกไล่ออกต้องออกจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียงของสนามแข่งขันและเขตเทคนิคนะครับครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสรุปกติกาฟุตซอลเบื้องต้นนะครับที่พูดในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลและก็กติกาเบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลนะครับแน่นอนครับคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณกรมพลศึกษานะครับฟีฟ่านะครับที่เอื้อเฟื้อในเรื่องของกติกาฉบับเต็มนะครับให้พวกเราเนี่ยได้ไปศึกษาต่อกันนะครับและต้องขอขอบคุณ DAFC Hub ขอขอบคุณ FA Thailand นะครับที่เอื้อเฟื้อในเรื่องของคลิปวิดีโอนะครับที่อยู่ในวิดีโอนั่นเองนะครับก็จริงๆเราก็อยากจะฝากนักกีฬานะครับรวมถึงนักเรียนที่ให้ความสนใจในเรื่องของกีฬาฟุตซอลนะครับการศึกษาหรือการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นนักกีฬาคืออย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วไม่รู้จักพัฒนาตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหาความรู้ใส่ตัวเองเสมอนะครับแล้วก็หมั่นฝึกฝนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแนทเป็นอย่างสูงนะครับที่ช่วยผมนะครับในการเรียบเรียงกติกานะครับแล้วก็ประสานงานต่างๆแน่นอนครับถ้าใครพบว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องให้ตากล้องนะครับ AI Photo นะครับแล้วก็ AI เลยนะ Station ถูกต้องครับไปติดตามได้นะครับครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ